เป็นไงล่ะเหมือนพายุลงไหมดูสภาพเมื่อวานมาก้อนใบไว้ยังไม่ได้กวาดเลยไม่ได้กวาดเลยวันนี้จะทำกับข้าวตรงนี้เลยเยอะดีเยอะพอละพรุ่งนี้กินอีกก้อนนึงเหมือนจะทิ้งต้นยังไงก็ไม่รู้นี่เลยจะย้ายให้ดูนี่ถ้ามันฝนจะตกเลยรีบมาเก็บตกแล้วตายแล้วทำกับข้าวกันนี่ต้นหอมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่หมูหมักซีอิ๊ววุ้นเส้นแล้วก็ไข่จะผัดวุ้นเส้นกันรู้จะกินอะไรละวันนี้ติดฝนแค่นี้แหละกินง่ายมันเยอะอันนี้อุ้ยลืมแป๊บนึงลืมกระเทียมลืมสนิทเลยนี่หมูถุงใหญ่เกลือก็พับเก็บใส่ตู้เย็นอ
ดูเร็วหูแล้วต้องเส้นแต่ต้องพออย่างนี้ปุ๊บต้องใส่น้ำหน่อยเดี๋ยวงั้นวุ้นเส้นเลยไม่มีน้ำเลยเฮ้ยลืมลืมพระเอกของเราได้ยังไงนี่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ใส่แล้วแม่มะม่าตัวใหญ่มาแถวนี้อุ้ยยังไม้อ่อนละได้แล้วตบไปนิดหน่อยพอแล้วเรียบร้อยกินได้หนูสิกินได้จริงไหมกินได้นะเอาละมีแค่นี้ก็ต้องกินแค่นี้แหละไม่รู้จะทำอะไรให้กินละเรียบร้อยแล้วผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะกินได้แล้วอร่อยกินกับน้ำพริกทูน่า